ูกราภิกษุทั้งหลายอุปาทานขันห้าประการนี้ห้าประการเป็นไฉไหนคืออุปาทานขันคือรูปอุปาทานขันคือเวทนาอุปาทานขันคือสัญญาอุปาทานขันคือสังขารอุปาทานขันคือวิญญาณ ดูกราภิกษุทั้งหลายเรายังไม่รู้ยิ่งซึ่งอุปาทานขันห้าประการนี้โดยเวียนรอบสี่ตามความเป็นจริงเพียงใดเราก็ยังไม่ปฏิญาณว่าเป็นผู้ตรัสรู้ชอบยิ่งซึ่งสัมมาสัมโพธิญาณอย่างยอดเยี่ยมเมื่อใดแลเรารู้ยิ่งซึ่งอุปาทานขันห้าเหล่านี้ โดยเวียนร,รอบสี่ตามความเป็นจริงเมื่อนั้นเราจึงปฏิญาณว่าเป็นผู้ตรัสรู้ชอบยิ่งซึ่งสัมมาสัมโพธิญาณอย่างยอดเยี่ยมในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ เวียนรอบสี่อย่างไรคือเรารู้ยิ่งซึ่งรูปความเกิดแห่งรูปความดับแห่งรูปปฏิปทาอันให้ถึงความดับแห่งรูปรู้ยิ่งซึ่งเวทนาความเกิดแห่งเวทนาความดับแห่งเวทนาปฏิปทา อันให้ถึงความดับแห่งเวทนารู้ยิ่งซึ่งสัญญาความเกิดแห่งสัญญาความดับแห่งสัญญาปฏิปทาอันให้ถึงความดับแห่งสัญญารู้ยิ่งซึ่งสังขารความเกิดแห่งสังขารความดับแห่งสังขาร ปฏิปทาอันให้ถึงความดับแห่งสังขารรู้ยิ่งซึ่งวิญญาณความเกิดแห่งวิญญาณความดับแห่งวิญญาณปฏิปทาอันให้ถึงความดับแห่งวิญญาณดูกระรภิกษุทั้งหลายก็รูปเป็นฉไหน คือมหาภูตรูปสี่และรูปที่อาศัยมหาภูตรูปสี่นี้เรียกว่ารูปความเกิดขึ้นแห่งรูปย่อมมีเพราะความเกิดขึ้นแห่งอาหารความดับแห่งรูปย่อมมีเพราะความดับแห่งอาหารอาริยมรรคประกอบด้วยองค์แปดประการคือ สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธินี้แลเป็นปฏิปทาอันให้ถึงความดับแห่งรูป ก็สมณะหรือพรามเหล่าใดเหล่าหนึ่งรู้ยิ่งซึ่งรูปอย่างนี้รู้ยิ่งซึ่งความเกิดแห่งรูปอย่างนี้รู้ยิ่งซึ่งความดับแห่งรูปอย่างนี้รู้ยิ่งซึ่งปฏิปทาอันให้ถึงความดับแห่งรูปอย่างนี้ปฏิบัติแล้วเพื่อความหน่ายเพื่อความคลายกำหนัด เพื่อความดับรูปสมณะหรือพรามเหล่านั้นชื่อว่าปฏิบัติดีแล้วชนเหล่าใดปฏิบัติดีแล้วชนเหล่านั้นชื่อว่าย่อมอย่างลงในธรรมวินัยนี้ก็สมณะหรือพรามเหล่าใดเหล่าหนึ่งเป็นผู้หลุดพ้นแล้วเพราะเบื่อหน่ายเพราะคลายกำหนัด เพราะความดับเพราะไม่ถือมั่นรูปสมณะหรือพรามเหล่านั้นชื่อว่าหลุดพ้นดีแล้วสมณะหรือพรามเหล่าใดหลุดพ้นดีแล้วสมณะหรือพรามเหล่านั้นเป็นผู้มีกำลังสามารถเป็นของตนสมณะหรือพรามเหล่าใดเป็นผู้มีกำลังสามารถเป็นของตน ความเวียนวนเพื่อปรากฏย่อมไม่มีแก่สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นดูคราภิกษุทั้งหลายก็เวทนาเป็นไฉนเวทนาหกหมวดนี้คือเวทนาเกิดแต่จักขุสัมผัสเวทนาเกิดแต่โสตสัมผัสเวทนาเกิดแต่คานะสัมผัส เวทนาเกิดแต่ชิวหาสัมผัสเวทนาเกิดแต่กายะสัมผัสเวทนาเกิดแต่มโนสัมผัสนี้เรียกว่าเวทนาความเกิดขึ้นแห่งเวทนาย่อมมีเพราะความเกิดขึ้นแห่งผัสะความดับแห่งเวทนาย่อมมีเพราะความดับแห่งผัสสะ อริยมรรคประกอบด้วยองค์แปดประการนี้แลเป็นปฏิปทาอันให้ถึงความดับแห่งเวทนาก็สมณะหรือพรามเหล่าใดเหล่าหนึ่งรู้ยิ่งซึ่งเวทนาอย่างนี้รู้ยิ่งซึ่งความเกิดแห่งเวทนาอย่างนี้รู้ยิ่งซึ่งความดับแห่งเวทนาอย่างนี้ รู้ยิ่งซึ่งปฏิปทาอันให้ถึงความดับแห่งเวทนาอย่างนี้ปฏิบัติแล้วเพื่อความหน่ายเพื่อความคลายกำหนัดเพื่อความดับเวทนาสมณะหรือพราหมเหล่านั้นชื่อว่าปฏิบัติดีแล้วชนเหล่าใดปฏิบัติดีแล้วชนเหล่านั้นชื่อว่า ย่อมอย่างลงในธรรมวินัยนี้ก็สมณะหรือพราหม์เหล่าใดเหล่าหนึ่งเป็นผู้หลุดพ้นแล้วเพราะเบื่อหน่ายเพราะคลายกำหนัดเพราะความดับเพราะความไม่ถือมั่นเวทนาสมณะหรือพราหม์เหล่านั้นชื่อว่าหลุดพ้นดีแล้วสมณะหรือพราหม์เหล่าใด หลุดพ้นดีแล้วสมณะหรือพรามเหล่านั้นเป็นผู้มีกำลังสามารถเป็นของตนสมณะหรือพรามเหล่าใดเป็นผู้มีกำลังสามารถเป็นของตนความเวียนวนเพื่อปรากฏย่อมไม่มีแก่สมณะหรือพรามเหล่านั้นดูกระพิกษูทั้งหลาย ก็สัญญาเป็นไฉนสัญญาหกหมวดนี้คือความสำคัญในรูปความสำคัญในเสียงความสำคัญในกลิ่นความสำคัญในรสความสำคัญในโพฏฐัพะความสำคัญในธรรมารมณนี้เรียกว่าสัญญา ความเกิดขึ้นแห่งสัญญาย่อมมีเพราะความเกิดขึ้นแห่งผัสษะความดับแห่งสัญญาย่อมมีเพราะความดับแห่งผัสษะอริยมรรคประกอบด้วยองค์แประการนี้แลเป็นปฏิปทาอันให้ถึงความดับแห่งสัญญาก็สมณะหรือพรามเหล่าใดเหล่าหนึง่ง รู้ยิ่งซึ่งสัญญาอย่างนี้รู้ยิ่งซึ่งความเกิดแห่งสัญญาอย่างนี้รู้ยิ่งซึ่งความดับแห่งสัญญาอย่างนี้รู้ยิ่งซึ่งปฏิปทาอันให้ถึงความดับแห่งสัญญาอย่างนี้ปฏิบัติแล้วเพื่อความหน่ายเพื่อความคลายกำหนัดเพื่อความดับสัญญา สมณะหรือพรามเหล่านั้นชื่อว่าปฏิบัติดีแล้วชนเหล่าไดปฏิบัติดีแล้วชนเหล่านั้นชื่อว่าย่อมอย่างลงในธรรมวินัยนี้ก็สมณะหรือพรามเหล่าได้เหล่าหนึ่งเป็นผู้หลุดพ้นแล้วเพราะเบื่อหน่ายเพราะคลายกำหนัดเพราะความดับ เพราะไม่ถือมั่นสัญญาสมณะหรือพรามเหล่านั้นชื่อว่าหลุดพ้นดีแล้วสมณะหรือพรามเหล่าใดหลุดพ้นดีแล้วสมณะหรือพรามเหล่านั้นเป็นผู้มีกำลังสามารถเป็นของตนสมณะหรือพรามเหล่าใดเป็นผู้มีกำลังสามารถเป็นของตน ความเวียนวนเพื่อปรากฏย่อมไม่มีแก่สมณะหรือพราหมเหล่านั้นดูการภิกษุทั้งหลายก็สังขารเป็นไนเจตนาหกหมวดนี้คือรูปสัญญาเจตนาสัทธะสัญญาเจตนาคันธะสัญญาเจตนา รสสัญญาเจตนาโพธัพระสัญญาเจตนาธรรมสัญญาเจตนานี้เรียกว่าสังขารความเกิดขึ้นแห่งสังขารย่อมมีเพราะความเกิดขึ้นแห่งผัสสะความดับแห่งสังขารย่อมมีเพราะความดับแห่งผัสสะ อริยมรรคประกอบด้วยองค์แปดประการนี้แลเป็นปฏิปทาอันให้ถึงความดับแห่งสังขารก็สมณะหรือพรามเหล่าใดเหล่าหนึ่งรู้ยิ่งซึ่งสังขารอย่างนี้รู้ยิ่งซึ่งความเกิดแห่งสังขารอย่างนี้รู้ยิ่งซึ่งความดับแห่งสังขารอย่างนี้ รู้ยิ่งซึ่งปฏิปทาอันให้ถึงความดับแห่งสังขารอย่างนี้ปฏิบัติแล้วเพื่อความหน่ายเพื่อความคลายกำหนัดเพื่อความดับสังขารสมณะหรือพรามเหล่านั้นชื่อว่าปฏิบัติดีแล้วชนเหล่าใดปฏิบัติดีแล้วชนเหล่านั้นชื่อว่า ย่อมอย่างลงในธรรมวินัยนี้ก็สมณะหรือพราหม์เหล่าใดเหล่าหนึ่งเป็นผู้หลุดพ้นแล้วเพราะเบื่อหน่ายเพราะคลายกำหนัดเพราะความดับเพราะไม่ถือมั่นสังขารสมณะหรือพราหม์เหล่านั้นชื่อว่าหลุดพ้นดีแล้ว สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดหลุดพ้นดีแล้วสมณะหรือพรามณ์เหล่านั้นเป็นผู้มีกำลังสามารถเป็นของตนสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเป็นผู้มีกำลังสามารถเป็นของตนความเวียนวนเพื่อปรากฏย่อมไม่มีแก่สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้น ดูกระพิกษุทั้งหลายวิญญาณเป็นฉไนวิญญาณหกหมวดนี้คือจักขุวิญญาณโสตะวิญญาณคาณะวิญญาณชิวหาวิญญาณกายวิญญาณมโนวิญญาณนี้เรียกว่าวิญญาณ ความเกิดขึ้นแห่งวิญญาณย่อมมีเพราะความเกิดขึ้นแห่งนามรูปความดับแห่งวิญญาณย่อมมีเพราะความดับแห่งนามรูปอริยมรรคประกอบด้วยองค์แประการนี้แลเป็นปฏิปทาอันให้ถึงความดับแห่งวิญญาณก็สมณะหรือพรามเหล่าใดเหล่าหนึง่ง รู premises, Being, ้ยิ่งซึ่งวิญญาณอย่างนี้รู้ยิ่งซึ่งเหตุเกิดแห่งวิญญาณอย่างนี้รู้ยิ่งซึ่งความดับแห่งวิญญาณอย่างนี้รู้ยิ่งซึ่งข้อปฏิบัติอันให้ถึงความดับแห่งวิญญาณอย่างนี้ปฏิบัติแล้วเพื่อความหน่ายเพื่อความคลายกำหนัดเพื่อความดับวิญญาณ สมณะหรือพรามเหล่านั้นชื่อว่าปฏิบัติดีแล้วชนเหล่าใดปฏิบัติดีแล้วชนเหล่านั้นชื่อว่าย่อมอย่างลงในธรรมวินัยนี้ก็สมณะหรือพรามเหล่าใดเหล่าหนึง่งเป็นผู้หลุดพ้นแล้วเพราะเบื่อหน่ายเพราะคลายกำหนัดเพราะความดับ เพราะไม่ถือมั่นวิญญาณสมณะหรือพรามเหล่านั้นชื่อว่าหลุดพ้นดีแล้วสมณะหรือพรามเหล่าใดหลุดพ้นดีแล้วสมณะหรือพรามเหล่านั้นเป็นผู้มีกำลังสามารถเป็นของตนสมณะหรือพรามเหล่าใดเป็นผู้มีกำลังสามารถเป็นของตน ความเวียนวนเพื่อปรากฏย่อมไม่มีแก่สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้น